สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่4ตุลาคมปี2022นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตจาก USIS c นะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับใบเขียวหรือว่ากรีนดเป็นส่วนใหญ่นะคะกับการต่อเวลาใบขออนุญาตทำงานค่ะแล้วก็ต่อที่ข่าวเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองของ Dreamer นะคะกับวีซ่าทำงานชั่วคราวคลิปหน้าจากรัฐสภานะคะจบที่ข่าวของคนที่ไม่มีใบของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะกับปัญหาผู้อพยพในสหรัฐตอนนี้ค่ะ 28กันยายนนะคะ USAS ประกาศว่าสำหรับคนที่ถือใบเขียวอายุ10ปีและต้องการต่ออายุ10ปีนะคะทาง USAS จะยืดเวลาต่ออายุอัตโนมัติจากเดิมนะคะระยะเวลา12เดือนขยายเป็น24เดือนค่ะ นับจากวันหมดอายุของกรินคัทนะคะโดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่26กันยายนปี2022ก็คือจากของเดิมนะคะที่บอกว่ามีเวลา12เดือนเนี่ยกดนี้เขาใช้มาตั้งแต่มกราคมปี2021นะคะโดยที่คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม i90 นะคะแล้วก็คุณจะได้รับใบเสร็จแจ้งระยะเวลาการต่ออายุว่าเป็น12เดือน ในกฎใหม่นะคะนับตั้งแต่วันที่26กันยายนหากว่าใครที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จแจ้งระยะเวลาต่ออายุนะคะคุณจะได้เวลาใหม่ก็คือ24เดือนค่ะและหากว่าใครที่ยื่น i .90 ไปแล้วก่อนหน้าน,นี้แต่ว่ายังไม่ได้รับใบเสร็จก็คืออยู่ระหว่างการดําเนินการเนี่ยก็จะได้เวลาใหม่ก็คือ24เดือนเช่นกันค่ะ <S <S ส่วนคนที่รับแจ้งไปแล้วจากแบบฟอร์มของ i .90 นะคะเป็นใบเสร็จเนี่ยก็จะได้เวลา12เดือนตามที่ใบเสร็จแจ้งไว้นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีข่าวว่าทางทำเนียบข่าวเขาเตรียมลดระยะเวลาในการดำเนินการให้กับคนที่สมัครใบเขียวเหลือเพียง6เดือนเท่านั้นนะคะย้ำว่าอันนี้แค่เตรียมนะคะยังไม่ได้ออกมาเป็นคำสั่งใดๆจากประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะสุขที่ผ่านมานะคะ3ากันยายนมีรายงานที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนะคะเกี่ยวกับชาวมนนาริกเชื้อสายเอเชีย er, ชาวฮาวายแล้วก็อื่นๆนะคะ ซึ่งในรายงานนี้เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมโดยรายงานถูกส่งไปที่คณะสภาของทางทําเนียบขาว,วันที่24สิงหาคมนะคะแล้วก็ทางสภาเนี่ยเขากำลังทบทวนคำแนะนำก่อนจะให้ประธานาธิบดีโจไบเดนดำเนินตามคำสั่งของผู้บริหารต่อไปค่ะคือในรายงานนะคะที่ผ่านมาคณะกรรมการอนุมัติไปขั้นตอนแรกนะคะกล่าวว่าระยะเวลาสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่ากรินค,คาร์ดหรือว่าการขอใบเขียวนะคะ ในการดําเนินการขอวิซ่าเนี่ยควรที่จะอยู่ระยะเวลา6เดือนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์แล้วก็การดําเนินการออกใบเขียวทั้งหมดนะคะรวมถึงตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้ให้มีการสัมภาษณ์ใบเขียวได้มากขึ้นโดยคณะอนุกรรมการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติเาก็อนุมัติชุดคําแนะนํานี้ไปแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ก็จะมีการนําเสนอเพื่อการขออนุมัตเพิ่มเติมสําหรับผู้ขอใบเขียวภายในเดือนเมษายนปี2023อีกด้วยค่ะ อันที่ขอเพิ่มเติมเนี่ยเขารวมถึงคนที่รอเคสใบเขียวอยู่ด้วยนะคะก็จะทําให้เคสของคุณเนี่ยเร็วขึ้นอยู่ในระยะเวลา6เดือนเหมือนกันก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีรายชื่อที่คงค้างอยู่เยอะนะคะอย่างเช่นในปี2021ที่ผ่านมานะคะได้อนุมัติออกใบเขียวไปแค่65,452ใบาจากรายชื่อใบเขียวที่ขอไปประมาณ226,000ใบค่ะพร้อมกับเขายังแจ้งนะคะว่าถ้าหากว่าภายใน6เดือนเนี่ย คุณยังไม่ได้รับการอนุมัติใบเขียวก็ไม่ได้แปลว่าเคสของคุณจะถูกยกเลิกนะคะการสมัครยังคงดําเนินต่อไปซึ่งเขาจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้ค่ะส่วนคนที่ขอวีซา่า H1B กับ H2A นะคะซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวเขาก็จะขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตทํางานนะคะจากเดิม180วันเพิ่มเวลาเป็น365วันแทนค่ะนับจากวันหมดอายุของใบขออนุญาตทํางานนะคะ ใบขออนุญาตทำงานก็คือ Employment Authorization Document นะคะตัวย่อคือ EAD เริ่มตั้งแต่4พฤษภาคมปี2022นะคะหรือว่าคนที่ขอต่ออายุก่อนวันที่2 7ตุลาคมปี2023ก็จะได้รับการขยายเวลาอัตนมวัติเช่นเดียวกันนะคะไม่เกินสูงสุด540วันหากใบขออนุญาตทำงานของคุณหมดอายุก่อนนะคะหรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ่ะ วีซ่าประเภทของ H1B นะคะเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับนายจ้างที่ต้องยื่นใบสมัครการรับรองแรงงานต่างด้าวให้กับกระทรวงแรงงานก่อนนะคะซึ่งจะสมัครวีซ่า H1B และคนที่ผ่านวีซ่านี้เนี่ยก็จะเป็นแรงงานต่างชาตินะคะในสาขาอาชีพพิเศษมีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีหรือว่าทางเทคนิคซึ่งต้องมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือว่าปริญญาเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่ถูกว่าจ้างนะคะ ส่วนใหญ่พวกสายนี้ก็จะเป็นพวกสายเทคโนโลยีที่มาจากอินเดียแล้วก็ทางจีนส่วนวีซ่าประเภท H-2A นะคะเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับนายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานนะคะเพื่อการเกษตรโอเคค่ะคราวนี้ไปต่อที่ข่าวอัปเดตของเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองของผู้อพยพนะคะก็จะเป็นวีซา่า H1B ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เหมือนกันพุทธิลานะคะสมาชิกวุฒิสภาระดับสูงของพรรคเดโมแครตอเล็กซ์พาเลานะคะจากแคลิฟอร์เนีย อะไรสบแบบว่าเลยนะคะจากมาซาชุเซะแล้วก็เบนเลจานนะคะจากนิวมซิโกคือเขาได้เสนอร่างกฎหมายใหม่นะคะซึ่งเสนอให้สถานะพลเมืองแก่บุคคลบางประเภทนะคะโดยจะอนุญาตให้คนที่ถือวีซ่า H 1 B เนี่ยอาศัยอยู่ในสหรัฐต่อเนื่องเป็นเวลา7ปีนะคะเพื่อผ่านเกณฑ์การขอใบเขียวแล้วก็ในร่างกฎหมายนี้นะคะจะรวมถึงผู้อพยพที่เป็นริมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่มีสถานะคุ้มครองชั่วคราวนะคะตัวย่อก,ก็คือ TPS ค่ะ กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เขาสูญเสียพื้นที่จากสงครามแล้วก็ภัยธรรมชาตินะคะโดยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐทั้งนี้ก็ยังรวมถึงบุตรของผู้ถือวีซ่าระย,ยาวที่ถูกในประเทศด้วยค่ะตามการประมาณการของกลุ่มที่สนับสนุนผู้อพยพนะคะเขาบอกว่าหากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่มีจํานวนถึง8ล้านคนนะคะถ้าหากว่า เขาได้รับสถานะใบาเขียวถูกต้องตามกฎหมายนะคะพวกเขาจะทําเงินได้ประมาณ83,000ล้านด,ดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐต,ต่อปีค่ะแล้วก็จะมีการเสียภาษีประมาณ27,000ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วสมาชิกสภาผู้แทนรูเบิลกาเลโก,โก,โกนะคะจากรัฐอาริโซนาของฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาก็เสนอเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองให้กับเด็กที่อยู่ในโครงการของดาก้านะคะแล้วก็เกล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่ที่เขาเสนอเนี่ย จะช่วยแก้ไขความล่าช้าของการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันก็คือเด็กในโครงการดาก้าเนี่ยเขาจะได้รับสัญชาติหากว่าพวกเขาเข้ารับราชการในกองทัพค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐก็เคยมีโปรแกร,รมเปลี่ยนสัญชาตินะคะสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ารับราชการในกองทัพแล้วก็ถูกระงับไปตั้งแต่ปี2017ในเกณฑ์ก่อนหน้านี้คือผู้อพยพที่จะเข้าร่วมกองทัพเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกแล้วก็การทํางานในกองทัพนะคะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นเวลา12เดือนก่อนนะคะจึงจะขอเปลี่ยนทําเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติได้ค่ะโดยที่เด็กในโครงการนาคานะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์สําหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพลเมืองนะคะแล้วก็รับราชาการทหารด้วยซึ่งหน้ากฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาค่ะในโครงการนาคาปีที่แล้วนะคะมีคาตัดสินของผู้รักษาศาลร,รัฐเท็กซัสนะคะโดยมีคําสั่งให้กระทรวงมาตุภูมิไม่พิจารณาผู้สมัครใหม่ในโครงการนากาคะ่ะ ก็คือเขาจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ต่ออายุแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็รากฎหมายของกราโก้เนี่ยที่สามารถเข้าขอรับราชการในกองทัพได้ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องของผู้อพยพนะคะทางรัฐมาซาสูเส็นะคะเขามีการออกกฎหมายใหม่ ก็คืออนุญาตให้ผู้อพยพที่อาศัยอยู่แบบไม่มีสถานะนะคะสามารถยื่นขอใบขับขี่ของรัฐได้นะคะโดยมีผลใช้วันที่1กรกฎาคมปี2023ส่วนทางแคลิฟอร์เนียนะคะผู้ว่าการรัฐเกวินนิวซัมเขาก็ลงนามในกฎหมาย AB 1766หรือว่ากฎหมายใหม่ที่เรียกว่า California IDS for All นะคะก็คือเพื่อสำหรับคนที่ไม่มีใบาสามารถทำา d ดได้เช่นกันค่ะ ในการทำไอดีก็คือสามารถยื่นขอทำใบขับขี่ทำบัตรประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพื่อใช้เป็นการเปิดบัญชีธนาคารเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ใบอัญาตกาการทำงานหรือว่าสามารถไปเลือกตั้งได้นะคะที่สำคัญก็ไม่ใช่เรียวไอดีเช่นเดียวกันค่ะเรียวไอดีก็ใช้ในการขึ้นเครื่องบินภายในประเทศซึ่งทางกองทะเบียนยานยนต์หรือว่า DMB ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็คาดการว่าจะเริ่มต้นออกบัตรประชาชนให้กับผู้ที่ไม่มีเอกสารนะคะแสดงตัวตามกฎหมายฉบับนี้ ก็ได้ตั้งแต่ตอนต้นปี2024เป็นต้นไปค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเป็นรัฐสีแดงของฝั่งเดโมแครตนะคะจุดยืนของเขาก็คือเขาสนับสนุนคนที่ไม่มีใบหรือว่าผู้อพยพส่วนรัฐของฝั่งสีน้ำเงินอย่างรัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาเนี่ยจุดยืนก็คือจะตรงข้ามกันนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าการรัฐรอนดอนดิดนะคะเขาก็ได้ลงนามในงบประมาณของรัฐ12ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อขนส่งผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากฟลอริดาค่ะ โดยเขามาัากจะขนผู้อพยพนะคะไปปล่อยตามรัฐของฝ่ายบริหารโจไปเดนนะคะสิ่งที่เขาขนไปเนี่ยก็ขนเป็นคันรถนะคะเป็นรถปัสเลยะคะ่ะแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าบางทีก็ขนไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะเอาไปส่งที่หน้าประตูบ้านรัฐของทางฝั่งเดนมาร์กัค่ะก็อย่างเช่นบ้านพักของรองประธานาธิบดีคามราแฮริสนะคะในวอชิงตนันแล้วก็ส่งไปที่รัฐนิวยอร์กชิคาโกแล้วก็แมสซาชูเซตส์ค่ะรวมถึงรัฐเดลาแวร์บ้านเกิดของประธานาธิบดีโจไปเดนด้วยนะคะ ทั้งนี้ก็เป็นการเรียกร้องให้มีการปรับปรามผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็มีการถกเถียงกันนะคะในเรื่องเงินที่เอามาใช้ขนผู้อบพยพตามข่าวนะคะเขาก็บอกว่ามีการรายงานว่ามีการจ่ายเงิน615,000ดอลลาร์นะคะจากโครงการภายในกระทรวงคมนาคมแห่งฟลอริดาให้กับบริษัทที่ชื่อว่า v i r t u a s y y t t m m o o p p n y y อีกนะคะซึ่งเป็นบริษัทการบินที่ตั้งอยู่ในออริกอนแล้วก็ดำเนินงานในเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่8กันยายนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโครงการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการจ่ายเงินเกือบหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะมาถึงที่ไร่องุ่นของมัธาในรัตมัสซาสเซสเค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันก็มีเครื่องบินอยู่สองลำนะคะบรรทุกผู้อพยพแล้วก็เอาไปทิ้งในวันพุทธที่สิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนสำนักง,งานของรอนเดอซันดิสเขาก็ไม่ได้มีคําตอบใดๆของค่าใช้จ่ายเครื่องบินค่ะซึ่งจะมีข้อมูลจากกมรมศุลกากรแล้วก็ป้องกันชายแดนของสหรัฐนะคะก็บอกว่า ผู้อพยพที่เป็นปัญหาของสหรัฐตอนนี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมนะคะปี2022มีถึง157,921รายนะคะเพิ่มขึ้นเป็น2.2%โดยส่วนใหญ่นะคะมาจากเวเนซุเอล,ลาคิวบาแล้วก็ดิการากัวนะคะส่วนชาวเมมกซิโกและก็อเมริกากลางเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าลดลงเป็นเดือนที่3ต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารของจะไบเดิงเขาจัดการในการส่งกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ว่าไปตามข่าวนะคะในปัญหาของผู้อพยพตอนนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะคะเนื่องจากว่าการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยเช่นกันนะคะในเดือนมิถุนายนก็มีผู้อพยพที่ชายแดนภาคใต้มากถึง27,416รายนะคะและการข้ามแดนผิดกฎหมายนะคะที่เขาบอกว่ามีมากกว่า1 5 5 1 0 0ครั้งนะคะติดต่อกันแล้วเป็นเวลา16เดือนค่ะสิงหาคมล่าสุดที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าอยู่ที่1 5 7 9 2 1รายนะคะ ก็เป็นปัญหาของผู้อุยศที่ตามมาด้วยการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างที่เราเห็นที่รัฐเท็กซัตท,ทางตอนใต้นะคะที่เป็นจุดข้ามผ่านของชายแดนมัสิโกมายังสารัฐส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะว่ายน้ําข้ามเข้ามานะคะโดยปีที่แล้วนะคะมีคนเสียชีวิตไปแล้วถึง560รายนะคะแล้วก็ปีนี้มีผู้เสียชีวิตไปราวๆ800รายค่ะทางกรีกอัลบอร์ดผู้ว่าการรัฐท็กซัตเนี่ยของฝั่งริพิกันนะคะเขาก็กล่าวว่า การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากฝ่ายประหารของจอร์แดนไปสนับสนุนให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยอยากเข้ามาในสหรัฐมากขึ้นแต่ทั้งที่รู้ว่าอันตรายแต่ว่าเขาก็เสี่ยงที่จะเข้ามาค่ะรวมถึงก่อนนันนี้ก็ยังเจอการลักลอบขนผู้อพยพด้วยรถพ่วงนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป50คนที่เมืองซานอันโตนิโอค่ะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะกลุ่มของผู้สนับสนุนผู้อพยพเขาก็กล่าวว่ามันไม่ถูกต้องที่จะโทษประธานาธิบดีจอร์แดนเพียงคนเดียวนะคะถ้าจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษนโยบายที่สหรัฐมีมาาายววนนนแล้เช่่กัคะ โอเคค่ะก็เป็นสรุปคร่าวๆข,ของข่าวนี้นะคะขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ